Government Monopoly สิ่งที่ทางรัฐบาลมักจะทำตรงกันข้ามกับตลาดเสรีก็คือยกตัวอย่างจากในอุตสาหกรรมการศึกษาที่นับวันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับคุณภาพของการศึกษาที่แย่ลงในขณะที่ตลาดเสรีนั้นทุกเจ้าพยายามแข่งขันกันเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นในราคาที่ย่อมเยาขึ้นหรือตัวอย่างจากในอุตสาหกรรมการขนส่งอย่างไปรษณีย์ที่ทางรัฐบาลผูกขาดเอาไว้มักจะมีปัญหาอย่างมากมายจนกระทั่งมีผู้เล่นอย่าง FedEx เข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพที่ดีกว่ามาให้หรืออย่างในอุตสาหกรรมแท็กซี่ที่ทางรัฐบาลผูกขาดเอาไว้จนกระทั่งมี Uber เป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาที่ให้บริการที่ดีกว่าเดิมและเช่นกันในอุตสาหกรรมการเงินถ้าเงินที่รัฐบาลผูกขาดมันแย่เดี๋ยวก็มีคนในตลาดเสรีเสนอทางเลือกที่ดีกว่าออกมานั่นเอง